างไงครับมือเกิดอะไรยังไงไปโดนอะไรมาไม่ได้จะขึ้นชกเลยฮะเกิดอะไรขึ้นครับคือปอกอะโวคาโดครับสถานผลไม้แล้วผมก็แบบเอาครึ่งนึงออกไปแล้วใช่มั้ยฮะแล้วผมจะเอาเมล็ดออกผมก็ถืออย่างงี้แล้วก็เอามีดจะทิ่มที่เมล็ดครับแล้วมันลื่นฮะจังหวะนั้นมันก็เลยแบบฉลับลงไปที่นิ้วครับแต่มันแผลใหญ่แผลใหญ่ลึกมากครับเส้นเอ็นขาด2เส้นครับต้องแบบต้องผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาเกือบ3อาทิตย์แล้วครับตัดไหมออกแล้วแล้วก็เหลือใส่เฟือกอีกอาทิตย์นึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะกายภาพบําบัดครับเอ็นนี้เอ็นนิ้วชี้หรือว่าเอ็นนิ้วชี้ครับ2เส้นที่นิ้วชี้เลยฮะประมาณช่วงประมาณตรงนี้ฮะตอนนั้นที่มันชุดไปแล้วคือยังไงฮะตอนนั้นเลยในใจคือแบบโรงพยาบาลด่วนแสดงว่าเลือดตอนนั้นมันปั่นออกมาเยอะมาเลยครับเยอะมากครับเพราะเราเห็นตั้งแต่มันลงไปแล้วว่ามันลึกมากฮะว่ามีค่อนข้างแบบคมมากเลยครับใช่หมอว่ายังไงบ้างหมอก็ตกใจเหมือนกันครับหมอก็บอกว่าเป็นการปอกผลไม้ที่แรงมันทำให้เราเห็นอะโวคาโดมาเลยไหมครับแบบไม่กล้าปอกอีกแล้วอาจจะไม่ถึงกับไม่กล้าปอกครับแต่ว่าคงต้องใช้ช้อนในการเอาเมล็ดออกในการเอาอะไรมีดไม่ได้แล้วตอนนี้คือต้องระวังมากขึ้นใช่ครับผมคุณหมอว่าไงบ้างครับกับการที่แบบมันอินมันขาดขนาดคุณหมอบอกตอนแรกเนี่ยคือคุณหมอไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปถึงเอ็นไหมหรือว่าไปถึงเส้นประสาทไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณหมอก็ต้องแบบเฉพาะทางตั้งคุณหมอเฉพาะทางมาแล้วก็ต้องแหวกแผลดูเอ็นขาดไหมไปถึงเส้นประสาทไหมอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือเอ็นขาด2เส้นแต่ว่าเส้นประสาทยังไม่โดนเส้นประสาทโชคดีครับผลกระทบต่อการทํางานเป็นยังไงบ้างหยุดถ่ายไป3อาทิตย์เลยครับโอ้โหเพราะว่าต้องใส่เฝือกป้องกันไว้อย่างนี้ตลอดเนี่ยการรักษาคุณหมอว่าอย่างไรบ้างครับที่ต้องเย็บผ่าตัดแล้วมันใช่ครับก็คือคืนนั้นก็คือเข้าผ่าตัดเลยครับพอทราบว่าแบบเส้นเอ็นขาดแล้วก็เข้าผ่าตัดเลยนะครับผมเสร็จประมาณ2:00 น.ได้ครับของวันนั้นแล้วก็ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล1วันแล้วหลังจากนั้นคือต้องฆ่าเชื้อครับให้ยาฆ่าเชื้อเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันค่อนข้างลึกสิ่งแรกที่กลัวคือกลัวติดเชื้อเพราะถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยมันต้องแบบยากเลยครับต้องขูดต้องอะไรเรื่องใหญ่ครับก็เลยป้องกันห้ามโดนน้ําช่วงสงกรานต์พอดีเลยฮะอดไม่ได้เล่นน้ําเลยนะครับผมต้องห้ามโดนน้ําห้ามเหงื่อออกเยอะอะไรครับช่วงนั้นช่วงแบบ2อาทิตย์แรกแต่คุณหมอบอกว่าไงบ้างครับว่ามันแบบมันจะติดเมื่อไหร่ยังไงเกณฑ์ที่เราเย็บไปก็ตอนนี้เอ็นน่าจะติดประมาณสักผมว่านะ 30-40% ตอนนี้นะครับตอนนี้ 30-40% แล้วฮะก็เดี๋ยวเข้าเฝือกไว้เนี่ยเพราะว่าป้องกันเวลาเราแบบเวลาเราเดินแล้วสมมติมันเป็นเดินอะไรที่มันแบบดึงปึ๊ดออกมาอย่างเงี้ยก็มันก็จะฉีกอีกใช่ครับก็จะต้องเย็บใหม่ก็เลยต้องใส่เฝือกไว้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็เริ่มกายภาพบําบัดครับคือตอนนี้มันงอได้แค่นี้ใช่ครับมันต้องกายภาพให้งอให้สุดแล้วก็ปล่อยให้สุดมันจี๊ดแม้ตอนไปเข้าบําบัดค่อนข้างครับค่อนข้างปวดพอสมควรฮะเราก็พยายามหมอบอกว่าถ้าทําเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะดีเพราะว่าถ้าไปถึงหมอกายภาพแล้วเนี่ยเขาจะปรานีเราน้อยมากเออพยายามไม่ค่อยที่หรอกต้องใช้อีกมือนึงช่วยในการแบบกดนิ้วลงหงายนิ้วขึ้นอะไรเงี้ยครับให้มันยืดอยู่ไว้เยอะๆพี่ก็มันจะกลับมาแบบปกติไหมถ้าเราทําได้ดีมันจะกลับมา 100% ครับแต่ว่าอะไรนะครับต้องถอดเฝือกอะไรตอนนี้มันเป็นเฝือกอ่อนครับเราก็ถอดมากายภาพบําบัดแล้วก็เวลาออกไปทํากิจกรรมอะไรเนี่ยใส่ป้องกันไว้แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงน่าจะแบบถอดได้ถาวรแล้วใช่ครับคุณหมอบอกมั้ยว่ามันจะหายแบบจะไปปกติหรือเลยอะไรเงี้ยใช่ครับถ้ามันอยู่ที่การกายภาพบําบัดครับถ้าเราทําได้ดีมันก็จะกลับไป 100% แต่มันก็มีบางคนนะฮะที่แบบก็อาจจะไม่สุดกำได้สุดแค่นี้อะไรเงี้ยฮะเหลืออีกนิดนึงฮะเราอย่างไรบ้างพยายามกำให้สุดกลัวใช่ไหมใช่กลัวเหมือนกันครับพยายามกำให้สุดครับแต่ใช้เวลากี่เดือนถึงแบบมันจะ 100% ใช่ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมว่าน่าจะมี2-3 เดือนอะไรเงี้ยครับมันถึงจะแบบจับอะไรหนักๆได้แต่อนาคตข้างหน้าละครแน่นอนมันน่าจะแบบก็ตอนนี้ก็หยุดถ่ายมา3อาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้าผ่านช่วงที่ถอดเฝือกแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มกลับไปทํางานได้เพราะว่าเริ่มโดนน้ําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แต่จะต้องระวังเรื่องของเวลาจับเวลาอะไรใช่ฮะต้องระวังไม่ให้มันแบบไปกระแทกอะไรแรงๆแล้วมันขาดขึ้นมาอีกแปลว่าหลังจากนี้ไปทําอะไรก็ต้องระวังขึ้นมากกว่าล้วงกระเป๋าครับเดี๋ยวน้องเราไปกดติดกระเป๋าใช่แล้วกิจกรรมอะไรที่เราแบบก็คือหนึ่งเลยคือละครที่เราต้องหยุดไปนะครับผม2เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ไม่ได้เล่นน้ำเลยใช่ฮะแล้วก็
อยากเล่นเหมือนกันนะบางทีแล้วแบบคือเราก็วางแผนไว้หมดแล้วว่าเราจะกลับไปหาคุณแม่วันไหนวันไหนอะไรก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องอยู่กรุงเทพเพราะว่าต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลเราต้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็เลยยังไม่ได้กลับไปหาก็เลยเดี๋ยวให้คุณแม่มาหาเราแทนครับไม่เป็นไรผัดกันล่าสุดเห็นรับขวัญหลานด้วยให้ทองใช่ครับใช่ครับน่ารักมากครับพาตะวันแบบคือเราอยู่กับพี่ยุ้ยพี่ทันมาตลอดใช่มั้ยฮะเราก็แบบมันเค้าเรียกว่ามันค่อนข้างเป็นครอบครัวแล้วครับแล้วพอพี่ยุ้ยพี่ทันมีน้องเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหลานเราคนนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเหอะพอสมควรนะครับหน้าฟัดมั้ยฮะตอนหน้าฟัดครับแต่ว่ายังไม่กล้าไปฟัดมากครับรอเราก็บอกว่ารอเดี๋ยวรอ3เดือนก่อนรอ3เดือนก่อนรอจับโยนได้ก่อนดูเล่นกับหลานเล็กเลยนะจะได้รับความหลานเต็มที่ครับมือสั่นเลยฮะทองแพงมากครับผมมาเกิดช่วงนี้ด้วยหลานช่วงจังหวัดดีเนาะหลานเรานั่นแหละดิฮะก็เลยไม่เยอะครับไม่เยอะครับผมแล้วก็แบบแปะโป้งไว้ก่อนเดี๋ยวร้อยทองลงก่อนหรือว่าเป็นอย่างอื่นก่อนละกันอะไรเงี้ยหรือต้องรอถึงตาตัวเองมีลูกแล้วเอาคืนเนาะเออเอาคืนอะไรเงี้ยพี่ทันพี่ทันเป็นคนรักเด็กเลยครับเราก็รักเด็กด้วยอะไรเงี้ยฮะผมว่าต้องรีบหาแล้วแหละแล้วมียังครับตาทางพยาบาลหนึ่งเออเนาะคนปอกอะโวคาโดให้เนี่ยธรรมชาติไงใช่ใช่ยังไม่มีครับแล้วมีเช็คดวงไหมคะราศีช่วงนี้จะมีแฟนยังไม่มีเลยครับพี่จักรีรู้ไหมฮะไม่รู้ค่ะแต่โสดใช่ไหมคะตอนนี้โสดครับโสดครับไม่หล่อจังเลยคุณนะครับตัวอะไรไม่ตัวขอบคุณค่ะไม่มีตอนนี้แบบไม่มีเข้ามาอะไรเลยอย่างเงี้ยเฉียวๆก็ได้ค่ะเฉียวๆอ่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเฉียวเท่าไหร่ครับผมชนก็ยังไม่มีฮะยังไม่มีเลยไม่มีตอนนี้ยังทํางานเต็มที่ครับแบบไม่เหงาใช่มั้ยคะแบบด้วยความแบบไม่เหงาครับไม่เหงาครับตอนนี้อยู่กับแผลการกายภาพบำบัดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงถ่ายละครแบบจัดเต็มแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่าชอบแฟนที่ค่ะนี่แบบว่าผูกมันจะออกง่ายเอามีนี่แบบสองครั้งแล้วบางครั้งเอาไม่ค่ะแสดงว่าผูกง่ายผูกไม่ได้ผูกมากมันจะติดกันมันต้องใช้สอนของจริงๆน้องเหรอที่พี่ดูนะคะโอเคได้มีเบิร์ด